นายวาทิตย์ปัญญาคมในอำเภอห้างจังหวัดลำปางนำกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านตำรวจกองกำกับการสี่กองบังคับการปราบรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบโรงงานแปรรูปขยะรีไซเคิลนะครับชื่อตรงเฮงพลาสติกรีไซเคิลในหมู่บ้านแม่หาวตําบลห้างจังหวัดลำปางหลังจากที่ได้รับการร้องเรียนว่าลักลอบปล่อยน้ำเสียไหลลงสู่ลำคลอง ทำให้มีปลาตายไม่ทราบสาเหตุนะครับและผลกระทบต่อการผลิตน้ำประปาในพื้นที่จากการตรวจสอบนะครับพบว่ามีการนําเครื่องจากที่ใช้ในการบดย่อยแผ่นซีดีติดตั้งหลายเครื่องครับและมีเครื่องแยกกากและบรรจุแผ่นซีดีที่บดย่อยเรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นการขยายโรงงานแล้วก็ตั้งเครื่องจากเกินกว่าที่ขออนุญ,ญาตไว้นอกจากนี้การบําบัดน้ําเสียยังอาจไม่ได้มาตรฐานเพราะว่ามีน้ําเสียจากการผสม และบทย่อยแผ่นซีดีถูกปล่อยทิ้งไปตามร่องน้ำของโรงงานก่อนที่จะไหลลงสู่คลองธรรมชาติขณะที่การสอบถามผู้ดูแลโรงงานนะครับซึ่งเป็นชายชาวจีนก็ทราบว่าชื่อของผู้ขออนุญาตตั้งโรงงานเป็นหญิงครับเป็นชาวอำเภอห้างฉัดแต่ว่าขณะนี้อยู่ต่างประเทศเจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวผู้ดูแลไปสอบสวนพร้อมกับมีการแจ้งข้อกล่าวหาตามพรบโรงงานส่วนเรื่องมลพิษครับต้องรอผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้ามาตรวจสอบอีกครั้งนะครับ สำหรับแผ่นซีดีทั้งหมดครับทราบว่าได้นาเข้ามาจากประเทศจีนผ่านทางท่าเรือก่อนที่จะขนส่งมายังโรงงานเพื่อทําการล้างบทย่อยแล้วส่งกลับไปยังประเทศจีนอีกครั้งนึงนะครับตำรวจนะฮะที่มีการขยายผลมาก่อนหน้านี้นะครับท้งที่จัดเชิงงซาแล้วก็ชลบุรีนะครับบอกเลยว่าขยะเหล่านี้เรียกว่าเป็นขยะพิษนะฮะเป็นขยะหรือว่ากากอุตสาหกรรมที่ทางการจีนเนี่ยมีกฎหมายปี60มาให้มีการนําเข้าครับแต่ว่าบางทีังมีขยะตกค้างอยู่ที่ฮ่องกงบ้างแสนกว่าตันเนี่ย ประเทศไทยกับกายว่าเป็นเป้าหมายหนึ่งครับที่จะขนส่งขยะพวกนี้มาทําการรีไซเคิลซึ่งมันทําให้ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมของเรานั่นเองนะครับ